วันนี้เราจะมาขจัดคราบสนิมที่ตะขอกันนะคะตะขอกางเกงเห็นไหมคะแล้วมันก็ซึมออกมาด้านนอกนะคะเป็นสนิมเราจะใช้น้ำยากัดสนิมผ้าของร้านมิมีซักอบรีดนะคะลูกค้าจุ่มแล้วก็ป้ายไปเลยนะคะได้ทั้งตอนเปียกและตอนแห้งถ้าลูกค้าไม่แน่ใจให้ป้ายที่แอบอย่างนี้ก่อนนะคะจะได้รู้ว่าผ้าจะเสียหายหรือไม่นะคะนี่แล้วก็ป้ายลงไปเลยนะคะอันนี้สนิมเห็นไหมคะป้ายลงไปเลยนะคะสนิมหายแล้วนะคะลูกค้าแล้วก็เห็นไหมคะสนิมขังอยู่ข้างในตะขอนี่เลยนะคะเป็นที่อะไหล่นะคะถ้าเป็นอะไหล่ราคาถูกมันก็จะเกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยพอเราซักไปแล้วพอเกิดขึ้นอีกเราก็มาป้ายได้อีกนะคะลูกค้านี่นะคะป้ายลงแบบนี้เลยค่ะใช้ได้กับสนิมตะขอสนิมอะไหล่กิฟต์ราวผ้าไม้แขวนผ้าได้หมดเลยนะคะหลุดไปแล้วนะคะลูกค้าเห็นยังคะก็ตรงนี้นะคะจุ่มแล้วก็ป้ายไปเลยนะคะอันนี้สนิมฝังลึกเลยป้ายไปที่เนื้อผ้านะคะเห็นไหมคะหลุดออกไปหมดแล้วนะคะถ้าไม่แน่ใจให้ป้ายที่ชายผ้าก่อนใช้ได้ทั้งตอนเปียกตอนแห้งนะคะหลังจากนั้นเราก็ไปซักทําความสะอาดได้ตามปกติเลยนะคะเห็นไหมคะหลุดออกไปหมดแล้วนี่คือวิธีการสาธิตที่ดีๆและผลิตภัณฑ์ที่ดีๆของร้านมิมีซักอบรีดขอแนะนําน้ํายากัดสนิมผ้าถ้าถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่ไม่พลาดผลงานที่ดีๆและผลิตภัณฑ์ที่ดีๆของร้านมิมีซักอบรีดขอบคุณค่ะ